อาวุธคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำสงครามแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของกองกำลังทหารสร้างความได้เปรียบในสนามรบเป็นสิ่งที่ใช้ทำนายอนาคตในสมรภูมิได้เป็นอย่างดีจากประวัติศาสตร์แห่งการสู้รบในยุทธการต่างๆคงไม่มีอาวุธชนิดใดที่จะทรงอนุภาพไปมากกว่าอาวุธนิวเคลียร์อย่างระเบิดปรมาณูที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นตัวปิดเกมสงครามในตำนานที่เป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนคลิปนี้อับดุลไฮทูบนำเรื่องราวของระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นระเบิดปรมาณูที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูจากโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2ชื่อของมันคือซาบอมบาระเบิดนิวเคลียร์ที่สร้างโดยสหภาพโซเวียตมีพลังทำลายล้างถึง50เมกะตันไปติดตามกันครับโซเวียตผลิตระเบิดปรมาณูได้เพราะข้อมูลจากสายลับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ศักยภาพในการสร้างระเบิดปรมาณูของโซเวียตยังถือว่าด้อยกว่าโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมเหล่านักฟิสิกส์อัจฉริยะแถวหน้าของประเทศมาระดมสมองช่วยกันพัฒนาอาวุธชนิดใหม่ที่มีพลังทำลายล้างไม่ธรรมดาอย่างระเบิดปรมาณูโดยใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ในการปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลจนนำไปสู่การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกเกิดขึ้นภายใต้รหัสทรินิตี้และตามมาด้วยการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นามว่า Little Boy ที่ฮิโรชิม่าเมื่อ6สิงหาคมปี1945และ Fat Man ที่นางาซากิในอีก3วันต่อมาเป็นการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามที่เกิดขึ้นเพียง2ครั้งที่ทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นเท่าฐานและไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยในประวัติศาสตร์โลกในเวลาเดียวกันทางฝั่งสหภาพโซเวียตที่เริ่มต้นโครงการการทดลองอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปี1943กลับยังไม่ประสบความสำเร็จแถมยังโดนข่มขวัญจากสหรัฐอเมริกาการพัฒนาอาวุธของโซเวียตจึงยิ่งดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นและด้วยความช่วยเหลือจากสายลับปรมาณูที่แอบนำข้อมูลลับจากโครงการแมนฮัตตันไปให้แก่สหภาพโซเวียตได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการถือกำเนิดการทดสอบระเบิดปรมาณูลูกแรกของโซเวียตภายใต้โครงการ RDS-1 หรือ First Lightning ในปี1949ซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่คล้ายกับ Fat Man ของสหรัฐช่วงเวลานั้นทั้งสองประเทศมหาอำนาจกลายเป็นผู้ครอบครองอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงจากเดิมที่มีเพียงสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวโดยสายลับที่นำข้อมูลไปมอบให้โซเวียตได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องทำเช่นนั้นว่าเป็นเพราะกังวลถึงอันตรายของการที่มีสหรัฐเพียงชาติเดียวที่ได้ครอบครองอาวุธทำลายล้างรุนแรงอันอาจทำให้เกิดหายนะทางนิวเคลียร์ตามมาขณะเดียวกันก็มีความเห็นว่าที่สายลับช่วยเหลือโซเวียตก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่า 2. การออกแบบซาบอมบาให้มีพลังงานไม่จำกัดหลังได้ความช่วยเหลือจากสายลับปรมาณูสหภาพโซเวียตเดินหน้าออกแบบและสร้างระเบิดนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตที่คุกรุ่นอยู่ก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งสองประเทศต่างตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มจำนวนคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเพื่อต้องการข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการแข่งขันในโครงการสำรวจอวกาศการวิจัยและพัฒนาด้านอาวุธตลอดจนกองกำลังทหารด้วยต่างต้องการเป็นที่หนึ่งจึงเร่งแสดงแสนยานุภาพของตนโดยไม่มีการประกาศสงครามหรือใช้กำลังรุนแรงจนในที่สุดสหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จสามารถใช้เทคนิคใหม่ที่มีพลังงานทำลายล้างรุนแรงกว่าอาวุธนิวเคลียร์ทุกรูปแบบที่เคยสร้างขึ้นมาในประวัติศาสตร์โลกสิ่งนี้นั้นชื่อว่าซาบอมบาเป็นระเบิดไฮโดรเจนที่ถูกออกแบบโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ให้มีพลังทำลายล้างไม่จำกัดในระเบิด1ลูกจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนในการปลดปล่อยพลังงานมีการใช้ปฏิกิริยาฟิวชันเป็นขั้นแรกเพื่อบีบอัดระเบิดไฮโดรเจนในขั้นที่2จากนั้นพลังงานของการระเบิดที่รุนแรงกว่าจะถูกบีบอัดในขั้นที่3จนเกิดเป็นระเบิดที่มีพลังงาน100เมกะตันซึ่งรุนแรงกว่าพลังการระเบิดที่เกิดขึ้นในฮิโรชิม่าและนางาซากิ 3,000 เท่าแต่ทว่าพลังระเบิดรุนแรงอันมหาศาลนั้นไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากขนาดของซาบอมบาใหญ่เกินกว่าที่จะบรรทุกไว้บนเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินไม่สามารถหนีได้ทันหลังจากทิ้งระเบิดไปแล้วอีกทั้งพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับที่อันตรายร้ายแรงเป็นวงกว้างสหภาพโซเวียตจึงเปลี่ยนวัตถุที่ใช้ในการทำระเบิดจากเดิมคือยูเรเนียมมาเป็นตะกั่วแทนส่งผลให้การบีบอัดพลังงานในขั้นที่2และ3ของซาบอมบาลดระดับลงครึ่งหนึ่งคือเหลือเพียง50เมกะตัน
3. การทดลองซาบอมบาครั้งแรกการทดสอบซาบอมบาเกิดขึ้นในปี1961ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลูกนี้ถูกบรรทุกไว้ในเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์ใบพัด4เครื่องของโซเวียตที่ชื่อว่าตูโปเลฟตู95ที่เหล่านักบินต้องดัดแปลงโครงสร้างเครื่องบินใหม่เพื่อให้สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แห่งประวัติศาสตร์ได้และทาสีชนิดพิเศษเพื่อลดความเสียหายจากความร้อนพันตรีแอนเดรียดูนอฟสตีฟเป็นผู้ขับเครื่องบินบรรทุกซาบอมบาที่มีน้ำหนัก27ตันยาว8เมตรขึ้นไปที่ความสูง 10.36 กิโลเมตรเหนือสนามทดสอบนิวเคลียร์บนเกาะร้างทางตอนเหนือของรัสเซียซาบอมบาจำเป็นต้องติดตั้งร่มชูชีพขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง800กิโลกรัมเพื่อชะลอการทิ้งตัวดิ่งลงอย่างรวดเร็วเป็นการยืดระยะเวลาให้ตูโปเลฟตู95บินออกห่างไปอยู่ในระยะที่ปลอดภัยซึ่งแม้ว่าทุกขั้นตอนของการทดสอบจะมีการคำนวณซ้ำแล้วซ้ำอีกและวางแผนอย่างรัดกุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่นักบินทุกคนก็มีโอกาสการรอดชีวิตจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้เพียงแค่ 50% เท่านั้นในที่สุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ก็สำเร็จลุล่วงซาบอมบาสร้างพลังงานนิวเคลียร์ทำลายล้างที่รุนแรงถึง 58.6 เมกะตันซึ่งเกินกว่าค่าพลังงานที่คำนวณไว้ในตอนแรกขณะระเบิดเกิดลูกไฟกว้าง8กิโลเมตรเกิดควันรูปเห็ดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณชั้นบน95กิโลเมตรยอดควันพวยพุ่งสู่บรรยากาศที่ระดับความสูง67กิโลเมตรซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เกือบ7เท่าสามารถมองเห็นการระเบิดในระยะเกือบ 1,000 กิโลเมตรพลังของซาบอมบามีค่ามากกว่าพลังงานจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งลงที่ฮิโรชิมาและนางาซากิรวมกันประมาณ 1,570 เท่ามีพลังงานมากกว่าอาวุธธรรมดาทั้งหมดที่ระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 10เท่าและยังคิดเป็น 25% ของพลังงานการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟกรากาตั้วในปี1883ซาบอมบายังเหนือกว่า BC-1 อาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นซึ่งมีพลังทำลายล้างทางทฤษฎีอยู่ที่25เมกะตันและเหนือกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอนุภาพที่สุดที่เคยจุดชนวนมาแล้วของสหรัฐอเมริกาอย่าง Castle Bravo ที่มีพลังงานการระเบิดอยู่ที่15เมกะตันอีกทั้งซาบอมบาเป็นระเบิดปรมาณูที่มีพลังงานทำลายล้างเหนือกว่ายุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่ถูกใช้ในประวัติศาสตร์สงครามโลกอีกด้วย 4. ผลกระทบจากปีศาจปรมาณูแรงกระแทกของซาบอมบาส่งผลให้กระจกหน้าต่างประตูหลังคาของบ้านเรือนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างออกไปจากตำแหน่งจุดระเบิด780กิโลเมตรได้รับความเสียหายสถานีภาคพื้นดินกับเครื่องบินปฏิบัติการถูกตัดการสื่อสารเป็นเวลา40นาทีแม้จะอยู่ไกลกันหลายร้อยกิโลเมตรเนื่องจากการแตกตัวของไอออนในชั้นบรรยากาศจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์มีพยานผู้เข้าร่วมการทดสอบรายงานว่าเห็นแสงสว่างวาบแม้ใส่แว่นตาดำและสัมผัสได้ถึงพลังงานความร้อนจากระเบิดแม้อยู่ห่างออกมา270กิโลเมตรทันทีหลังจากการทดสอบซาบอมบาทางการสหรัฐอเมริกาออกมาประณามการกระทำของโซเวียตและไม่ได้โต้ตอบด้วยการแข่งขันทดสอบอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดและในปี1963ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศในอวกาศส่วนนอกและใต้น้ำความเสียหายและหายนะที่อาจเกิดขึ้นหากมีการจุดชนวนซาบอมบาที่เมืองใดเมืองหนึ่งของโลกขึ้นมาจริงๆนั้นแทบจะอยู่เหนือจินตนาการบ้านเมืองผู้คนโดยรอบจะถูกทำลายอย่างแสนสาหัสซึ่งบนโลกนี้ยังไม่เคยปรากฏอาวุธนิวเคลียร์ใดที่มีพลังงานทำลายล้างที่รุนแรงได้เทียบเท่ากับซาบอมบามันจึงเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่รุนแรงมากที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์โลก